รายการมวยตู้ช่อง3 SD ศึกมวยดีวิถีไทยวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่2กันยายน2561ถ่ายทอดสดจากเวที Blue Arena จังหวัดสมุทรปราการเวลาเดิมตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปมวย4คู่หลักในรายการก็มีราคาเรทหรือว่าราคาตั้งนะครับจากเว็บพนันออนไลน์พร้อมกับมวยเด็ดของทีมงานมวยตู้มาแจ้งให้ทราบกันก่อนคู่แรกครับยอดนักรบพอบุญสิทธิ์กับพเดชศึกจรนพรัตน์เรทเปิดที่ยอดนักรบต่อ 5-4 นะครับคู่ที่2เพชรชุมพลชายมีนบุรีกับยอดเพชรเอกมวยไทยไฟใต้ยิมยอดเพชรเอกต่อ19คู่ที่3ครับคู่เอกวันนี้โรโบคัพยุทธทุ่งลุงกับสลาตันโตโยต้าระยองเรทเปิดเสมอโรโบคัพและหลังคู่เอกครับคู่ที่4ยอดเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลกับสิงห์พยัคฆ์มอเมืองไทยยิมราคาอยู่ที่เสมอสิงห์พยัคฆ์มวยเด็ดวันนี้ครับทีมงานมวยตู้ชี้ไปที่คู่แรกเลยครับไม่ต้องรอนานครับขึ้นมาก็ร้องเล่นที่ยอดนักรบพอบุญสิทธิ์เป็นมวยเด็ดวันนี้ครับแต่จะเด็ดเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดในช่วงของการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้ยอดนักรบหรือว่าเดิมก็คือน้องเอ็มพอบุญสิทธิ์นะครับวันนี้ชกกับพเดชศึกจรนพรัตน์เป็นคู่แรกของรายการในพิกัด105ปอนด์ยอดนักรบมาช่าง105เท่าพิกัดครับส่วนพเดชศึกมา 106.1ลดน้ำหนัก1ปอนด์1ขีดก็ลดสบายนะครับไม่มีปัญหารูปร่างนี่ใกล้เคียงกันยอดนักรบนั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับซ้ายแม่นเหลี่ยมดีถือว่าเป็นมวยเด็กเก่งระดับประเทศเลยนะครับเจอตัวระดับพระการมาเพียบพิจารณาจากชื่อคู่ชกนะครับเคยต่อยกับรักเอราวัณ4กุมภาที่ช่อง7สีครับชนะคะแนนรักได้แล้วก็มาชนะโรเบิร์ตสอธนบวรที่ลุมพินีมากลับมาต่อยที่ช่อง7นะครับเจอกับพลอยรุ่งเพชรสายมูนสนุกเกอร์นี่ถือว่าเป็นมวยเด็กระดับเก่งโคตรของเมืองไทยยุคปัจจุบันนะครับก็ยอดนักรบก็แพ้ลงมาสนุกนะครับแพ้ลงมาแบบได้ลุ้นเหมือนกันแล้วไฟสุดท้ายนะครับก็กู้ชื่อชนะโอโรโน่ชอเพชรเมืองคอนก็ถือว่ายอดนักรบนั้นเป็นมวยวันนี้ที่ให้เป็นมวยเด็ดก็เพราะว่าความเก่งนะครับส่วนในขณะที่พเดชศึกนั้นเป็นมวยเก๋านะครับเก๋ากว่าหน่อยนึงเป็นมวยเข่าแต่ดูแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับจังหวะการออกอาวุธก็ดูว่าเสียเปรียบยอดนักรบครับความเร็วความแม่นความจัดจ้านยังไม่น่าจะสู้ยอดนักรบได้ครับฟอร์มที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะชนะมาตลอดก็ตามนะครับ 3-4 ไฟต์หลังนี้ไม่แพ้ใครเลยแต่ก็เจอกับชื่อมวยนะครับมวยระดับยังไม่ถึงกับคู่ชกของยอดนักรบที่เจอมานะครับยอดนักรบนั้นเจอมวยแข็งๆมามากกว่าพเดชศึกนี่ชนะอย่าง2เมืองแก้วสำริดฉลามขาวตอหมอสีในไฟล่าสุดก็ดูว่าไม่เท่าไหร่ครับวันนี้เราก็เลยเลือกให้ยอดนักรบพอบุญสิทธิ์เป็นมวยทีเด็ดประจำรายการครับรูปร่างก็ไม่เสียเปรียบนะครับฝีมือนั้นเหนือกว่าชัดเจนอยู่ยอดนักรบครับขึ้นมาร้องเล่นก็อาจจะต่อร้องเสมอไปก่อนนะครับแล้วค่อยขยับต่อตามสเต็ปเผลอๆแค่19ก็อาจจะติดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ติดจริงๆค่อยขยับต่อ 5-4 ครับไม่เกินกว่านี้แน่ก็อยู่ยอดนักรบหรือว่าน้องเอ็มพอบุญสิทธิ์นะครับทีเด็ดรายการมวยตู้ช่อง 3 SD วันนี้คู่ที่2เพชรชุมพลชายมีนบุรีหรือว่าเดิมคือเพชรชุมพลวิริยะฟาร์มนะครับมวยของดับรันสารคามวันนี้เจอกับยอดเพชรเอกมวยไทยไฟใต้ยิมพิกัด126ปอนด์ครับเพชรชุมพลมา 126.1 นะครับลด1ขีดส่วนยอดเพชรเอกมาช่าง 126.5 ลดหนักครึ่งปอนด์หรือว่า5ขีดนะครับรูปร่างนี่โอ้โหต่างกันมากที่สุดในรายการครับคู่นี้เพชรชุมพลนี่ตัวกระเปี๊ยกเดียวทั้งเตี้ยทั้งเล็กเลยครับในขณะที่ยอดเพชรเอกนี่ใหญ่ทั้งสูงทั้งใหญ่ครับเปรียบเทียบรูปร่างกันแล้วก็เหมือนนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยนี่พายชุมพลเพชรชุมพลนะครับส่วนนิ้วนางนี่เปรียบได้กับยอดเพชรเอกใหญ่เล็กกว่ากันขนาดไหนก็พิจารณาดูนิ้วของทุกท่านได้เลยนะครับเพชรชุมพลนั้นถึงจะตัวเล็กครับแต่กระดูกอย่างเก๋าชื่อชั้นการผ่านมวยดีกว่านะครับ
ชกมานี่ไฟล์ล่าสุดระดับต่อยกับวีรชนชอไทยเศษนะครับก็แพ้คะแนนลงมาสนุกต่อยมานานนะครับแต่ก็ยังไม่ทะลุฝีมือเหลี่ยมเชิงใช้ได้นะครับซ้ายหนักมีหมัดศอกเสริมในขณะที่ยอดเพชรเอกได้ใหญ่นะครับเป็นมวยเข่าขวางหน้าดันแทงดุดันแต่เดินหน้าแต่หายหน้าจากเวทีเมืองกรุงนะครับไปเดินสายภูธรสนานกลับมาไฟล์ล่าสุดนี่ก็ชนะน็อกโดมทองจ่ายยุทธกองสืบยก4นะครับในการชกออกตู้ที่ช่องบลูอารีนาแห่งนี้นะครับเวทีบลูอารีนาช่อง3SD เนี่ยนะครับรายการนี้แหละชกเอาไว้โชว์ไว้ดีนะครับน็อกโดมทองยก4คู่นี้คู่ขี้ครับรักพี่เสียดายน้องเพชรชุมพลนั้นถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะครับแต่กระดูกแข็งโป๊กแล้วก็ฝีมือเหลี่ยมเชิงทั้งนอกทั้งในนั้นสู้ได้นะครับในขณะที่ยอดเพชรเอกนี่อาศัยความใหญ่ไล่ขย่มครับแม่ก็พิจารณาไปคิดไปคิดมานะครับถ้าจะต้องเลือกก็ขอเลือกตัวใหญ่ไว้ก่อนครับต้นนี่อาจจะเสียวหน่อยนะครับคงไม่ค่อยได้เปรียบเขาถ้าจะได้เปรียบนี่น่าจะได้เปรียบปลายๆนะครับยอดเพชรเอกแต่ก็ต้องดูแล้วครับว่าเรี่ยวแรงเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหายหน้าไปนานนะครับจากเวทีเมืองกรุงกลับมาหนก่อนก็ชกไม่ครบยกนะครับน็อกไปซะก่อนไม่รู้ว่าถ้ายืดเยื้อไปถึงยก5แล้วจะยังไหวหรือเปล่าแต่โดยธรรมชาตินี่เพชรชุมพลนี่เป็นมวยปอดเล็กนะครับถ้าเบียดประทับปลายๆมักจะเสียเปรียบโดยเฉพาะกับคู่ต่อสู้ตัวใหญ่วันนี้ก็เล่นตัวใหญ่นะครับไม่เลือกตัวเล็กครับเลือกตัวใหญ่อยู่ยอดเพชรเอกมวยไทยไฟเตอร์ยิมก็อาจจะราคาขึ้นมาน่าจะยันนะครับคู่นี้หรือว่าถ้าใครร้องเสมอติดเลยนะครับก็อยู่ยอดเพชรเอกร้องราคาเสมอไปถ้าติดก็ติดครับแต่ดูท่าทางน่าจะไม่ติดซะมากกว่าเพราะว่าตัวใหญ่กว่ากันชัดเจนอย่างที่ว่านะครับอาจจะต้องต่อครับสัก19ไม่เกินกว่านี้แล้วครับไม่น่าจะถึง5-4ด้วยอยู่ยอดเพชรเอกครับรอบเสมอไปก่อนแต่ถ้าไม่ติดค่อยสัก19นะครับน่าจะติดคู่ขี้ครับเล่นตามเชิงคู่นี้ส่วนคู่เอกโรโบคอปยุทธทุ่งลุงกับสลาตันโตโยต้าระยองพิกัด122ปอนด์โรโบคอปมาช่าง 122.3 นะครับลด3ขีดส่วนสลาตันตัวใหญ่กว่านะครับมา 123.6ลดน้ำหนัก1ปอนด์6ขีดก็ใช้เวลาลดอยู่นานพอสมควรนะครับเกือบชั่วโมงเหมือนกันแต่ก็ดูว่าลดได้นะครับลดได้ไม่มีปัญหายังสภาพเนื้อตัวยังฟิตนะครับเหงื่อออกดีครับแล้วก็ตัวนักมวยก็รื่นเริงไม่ได้เครียดไม่ได้ซึมตรงไหนนะครับยังยิ้มแย้มได้คู่นี้สลาตันนั้นได้เปรียบสูงลอยกว่าเห็นนะครับโรโบคอปเป็นมวยพันดุนะครับตัวเล็กหน่อยแต่อาศัยใจสู้ครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยเดินลุยบวกแรกอุตลุดหัวใจดีครับมีลูกหนักหมัดดีศอกคมนะครับซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อเรื่องสภาพร่างกายเรื่องลูกสู้นี่หายห่วงอยู่แล้วครับมวยซ้อมอาจารย์สุรัตน์แข็งทุกตัวในขณะที่สลาตันนั้นเป็นมวยก็จะว่าไปก็เป็นมวยคล้ายๆกันนะครับกล้าบวกกล้าแลกเหมือนกันแต่สลาตันนั้นมีเข่าในแข็งแรงนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเข่าแล้วก็วันนี้ได้ใหญ่ครับถึงแม้ว่าโดยชื่อมวยนะครับโดยความเชื่อถือนั้นอาจจะดูว่าเป็นรองทางโรโบคอปก็ตามราคาขึ้นมาเสมอโรโบคอปนะครับอยู่สลาตันมีสิทธิ์ร้องหาราคารองได้ครับแต่ถ้าไม่มีราคารองจับเสมอก็โอเคนะครับสลาตันวันนี้ดูได้ใหญ่ครับแล้วก็เป็นมวยในเหนียวถึงแม้ว่านอกอาจจะไม่ได้เปรียบนะครับถ้าแลกกันไปแลกกันมาถ้าไม่ไปเผลอโดนจังๆหงายท้องไปซะก่อนสลาตันเบียดปลายๆน่าจะดีกว่าครับอาศัยวงในนะครับเดินเบียดปล้ำท้ายๆโรโบคอปเหมือนอาจจะเหมือนหนก่อนแล้วครับที่เจอกับเพชรพลายงามมีแน่สิเสยรายนั้นตัวใหญ่กว่าสลาตันนี่ครับสูงยาวเลยครับโรโบคอปต้นนำไปก่อนนะครับแต่ปลายๆพอโดนเบียดมากๆก็แผ่วครับโดนเพชรพลายงามเบียดแซงไปได้วันนี้เจอสลาตันก็อาจจะเข้าตำราเดียวกับไฟที่เจอเพชรพลายงามก็ได้นะครับคือปลายๆต้านความใหญ่ไม่อยู่
ก็วันนี้ก็ให้อยู่เลือกอยู่ทางฝั่งสลาตันครับไม่ถึงกับเด็ดนะครับแต่ก็น่ารองอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันคู่นี้ถ้าได้ราคารองยิ่งดีนะครับแต่ถ้าได้ราคาเสมอก็เล่นไปตามเชิงนะครับแต่ถ้าได้ราคารองก็รองแพงๆขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับดูว่าน่ารองครับคู่นี้ถ้ามีราคารองน่ารองครับรองสลาตันโตโยต้าระยองครับมวยตัวใหญ่แข็งแรงและมาถึงหลังคู่เอกนะครับเป็นยอดเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลเจอกับสิงห์พยัคฆ์มอเมืองไทยยิมพิกัด106ปอนด์ครับคู่นี้ย้ำไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับหูอื่นๆนะครับคาหูเจ้าอื่นนั้นส่วนมากจะไม่ค่อยยอมส่งราคาคู่สุดท้ายช่อง 3SD นะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็จะรีบไปช่อง7เพราะฉะนั้นคู่สุดท้ายนี้จะกลายเป็นว่าหูทั่วๆไปนะครับจะไม่ส่งราคาแต่สำหรับหูของมวยตู้ครับ1900-222-494นะครับเราส่งราคาคู่4คือคู่นี้นะครับคู่ยอดเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลกับสิงห์พยัคฆ์มอเมืองไทยยิมส่งจนจบแน่นอนครับจนจบรายการมวยตู้ช่อง 3SD เลยนะครับไม่มีการทิ้งงานเด็ดขาดถ้าแฟนมวยตู้ท่านไหนนะครับเล่นมวยไปแล้วไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องราคาของมวยคู่สุดท้ายคู่ที่4นี่นะครับก็กดได้เลยครับกดฟังไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับกดฟังได้ปัจจุบันทันด่วนเลยอยากรู้ราคากดฟังได้ทันทีครับ1900-222-494นะครับสำหรับคู่นี้ครับยอดเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลพิกัด106นะครับมาช่าง 106.2 ลดน้ำหนัก2ขีดสิงห์พยัคฆ์มา 107.9 ครับลดเยอะหน่อยนะครับ1ปอนด์9ขีดเกือบ2ปอนด์ก็ใช้เวลาลดนานอยู่เหมือนกันครับแต่ก็พอได้นะครับไม่ถึงกับเหนื่อยเท่าไหร่ดูแล้วน่าจะชกไหวไม่มีปัญหาครับสิงห์พยัคฆ์นั้นลดน้ำหนักเยอะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือความใหญ่ดูแล้วเหลื่อมใหญ่กว่าชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นมวยที่กำลังฟอร์มสดฟอร์มแรงขึ้นมาครับสำหรับทางด้านสิงห์พยัคฆ์2ไฟหลังนี่ชนะรถเด็ดสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพนะครับที่บลูรีน่าแห่งนี้แหละแล้วก็ล่าสุดครับชกออกตู้เป็นคู่แรกพลิกชนะคะแนนบอซูลูศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับมวยที่ว่ามาแบบซุ่มนะครับมาแบบเด็ดเลยเพราะว่าเป็นมวยค่ายเดียวกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่จะต่อยช่อง7สีวันนี้นะครับหนนั้นบอซูลูนะครับมวยเด็กกระเหรี่ยงประเภทแรงเยอะนะครับมาเป็นมวยแทนแต่ปรากฏว่าแพ้สิงห์พยัคฆ์ครับวันนั้นหลายคนก็นึกว่าบอสุลูต้องมาแบบซุ่มทีเด็ดมาเลยนะครับหลายคนเล่นกันแบบยิงยาวแต่ปรากฏว่าเสร็จสิงห์พยัคฆ์ครับสิงห์พยัคฆ์เอาชนะคะแนนไปสนุกเลยวันนั้นพลิกล็อกนะครับวันนี้เจอกับยอดเพชรสิงห์พยัคฆ์ดูเก่งใช้ได้ครับเป็นมวยที่มีอาวุธหลากหลายและสภาพร่างกายก็แข็งแรงนะครับแล้ววันนี้ตัวใหญ่กว่ายอดเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเพราะฉะนั้นก็ให้เล่นสิงห์พยัคฆ์นะครับราคาน่าจะอยู่สิงห์พยัคฆ์ร้องเสมอครับอาจจะโดนเกี่ยงให้ต่อนิดหน่อยสัก19ก็พอไหวนะครับต่อได้จะว่าไปก็เป็นมวยน่าเล่นเลยนะครับคู่นี้ให้อยู่สิงห์พยัคฆ์ครับสรุปนะครับวันนี้4คู่แรกในการถ่ายทอดให้อยู่ยอดนักรบพอบุญสิทธิ์นะครับเล่นเป็นทีเด็ดราคาต่อครับ 19.54 ร้องเสมอไปก่อนนะครับแล้วค่อยขยับต่อตามสเต็ปส่วนคู่ที่2ครับให้ต่อยอดเพชรเอกมวยไทยไฟต้ายิมครับร้องเสมอไปก่อนเหมือนกันครับคู่นี้ต่อไม่น่าจะถึง54นะครับต่อสักประมาณ19ก็พอก็เล่นตามเชิงครับแล้วก็มาคู่ที่3ก็เล่นตามเชิงอีกคู่ที่ให้รองนะครับถ้าได้รองนี่ให้รองเยอะๆได้เลยนะครับน่ารองแต่ถ้าไม่ได้ราคารองได้แค่ราคาเสมอก็เล่นไปตามเชิงครับอยู่สลาตันโตโยต้าระยองครับได้ใหญ่นะครับได้แข็งแรงแล้วก็มาคู่สุดท้ายครับให้เล่นที่สิงห์พยัคฆ์มอเมืองไทยยิมถ้าร้องเสมอแล้วจับติดเลยยิ่งดีครับแต่ถ้าไม่แต่ถ้าต้องต่อนะครับโดนเกี่ยงให้ต่อก็ต่อได้นะครับถือว่าเป็นมวยน่าเล่นเหมือนกันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เล่นมวยช่อง 3SD ทำกำไรเอาไว้ก่อนครับแล้วไปฟันกันต่อที่ช่อง7นะครับก็โชคดีทุกคนสวัสดีครับ